ปียิ่งดูยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทหน้าตอนเราใจบทบาทลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใดต่างตกลงไปเหมือนกันมาต้องตายร่างกายผู้พังผู้คนเขาทั้งคิดทิ้งระวังไว้วันต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันถือผิวช่างคันบางเหยียดยามกันเหลือเกินโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมานโลกนี้มีดูยิ่งรู้เศร้าใจชั่วชีวิตไปหมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนนั้นปิดฉากเรื่องร้องผุดผ่องประการกันแล้วไม่นานเปิดผ่านเป็นความเศร้าใจชีวิตไปมันเปลี่ยนพันไปเหมือนมันปิดฉากเรื่องร้องผุดผ่องประการขันแล้วไม่นานเปิดทางเป็นความเศร้าใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตนังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสวัสดีครับพี่น้องคนไทยหัวใจรักประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับที่ได้รับฟังสดกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็พี่น้องที่จะได้รับฟังคลิปของรายการมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยซึ่งเป็นรายการประจำของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับดำเนินรายการโดยผมเพียงดินรักไทยในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยประชาชนเป็นรายการประจำทุกๆ3ทุ่มโดยประมาณนะครับ3ทุ่มเวลาเมืองไทยคืนวันอาทิตย์นะครับโดยเนื้อหาสาระแล้วรายการนี้เป็นหน้าที่ของอธิการบดีจะต้องมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออาศัยจังหวะนี้นะครับมาชวนคิดชวนคุยวันนี้ผมจะไม่แจ้งข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอะไรมากนะครับจะขออนุญาตชวนคิดชวนคุยในหัวข้อที่สำคัญนะครับก็คิดว่าหลายคนคงจะฟังแล้วเนี่ยก็เรียกว่าหูผึ่งนะครับก็คือหัวข้อเรื่องที่บอกว่าคำถามจากคนไม่รักเจ้าถึงความจริงเรื่องเจ้านะครับ
พูดเองรับผิดชอบเองนะครับสำหรับคำถามสำหรับในรายการนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นที่จากประสบการณ์ตัวเองนะครับพอเวลาถามอะไรเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับผมถามคำถามออกรายการแล้วก็ออกในเชิงวิชาการนี่แหละครับหัวข้อประเทศไทยควรมีกษัตริย์หรือไม่ควรมีกษัตริย์นะครับก็ปรากฏว่าทำให้เกิดการที่ฝ่ายตรงกันข้ามทางสลิมนะครับได้แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐบาลนะครับ ICC แล้วเข้าใจว่าอาจจะถึง DSI ด้วยนะครับแล้วก็มีการบล็อกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับผมเองไม่ใช่คนที่มีเจตนาร้ายกับใครนะครับก็รู้ตัวดีอยู่ต้นรายการนี้นะครับได้แผ่เมตตาจิตนะครับให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ยึดติดอยู่กับหลักที่ว่าเราไม่มีผลประโยชน์นะครับเราไม่คิดร้ายต่อใครนะครับเป็นความหวังดีต่อบ้านต่อเมืองต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีความอาฆาตมาดร้ายนะครับไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวดังนั้นสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ก็หวังว่าจะเป็นอานิสงส์เป็นสิ่งที่ดีงามเกิดผลประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงที่น่าเศร้าก็คือนอกจากจะมีคนไปแจ้งให้บล็อกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้บล็อกมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคนที่เขารู้เขาอยากจะรู้หาไฟหาความรู้นั่นครับต่อให้สุดปลายฟ้าเขาก็จะดันด้นไปหาความรู้นะครับต่อให้บล็อกยังไงเนี่ยเขาปิดไม่ได้นะครับยังไงก็ปิดไม่ได้เพราะว่านี่เป็นเว็บที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นภาคีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายท้องถิ่นของมณฑลแคลิฟอร์เนียและนะครับและรัฐธรรมนูญแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับเราทำด้วยเจตนาดีในกรอบของการแสดงความเห็นเชิงวิชาการนะครับอาจจะมีความเห็นในเชิงการเมืองอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการมาปิดนี่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามองในหลักทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าละเมิดสิทธิของคนไทยนะครับสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการที่จะแสดงความเห็นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องยอมในเมื่อเราต่อสู้แก้ไขกันไม่ได้พวกเราก็ต้องยอมรับสภาพใครที่ต้องอยู่ประเทศไทยก็ต้องยอมถูกปิดปากกันต่อไปนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยยอมที่จะสละนะความเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในประเทศไทยสิทธิต่างๆในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานผมสละสิ่งนั้นทั้งหมดนะครับความรักความสุขที่อยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็จำเป็นต้องสละก็ต้องมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าจะขอถามคำถามนะครับเพราะถือว่านี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องถามกันแต่ว่าให้ทราบไว้ว่าคำถามที่จะถามจากคนไม่รักเจ้าซึ่งผมบอกตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกที่ผมไปจัดรายการที่ Red UDD นะครับผมบอกเลยว่าผมเองเป็นคนไม่รักเจ้าแต่ผมจะไม่หมิ่นเจ้าผมไม่ถือว่าเจ้าเป็นเทวดาศักดิ์สิทธิ์เหนือใครแต่ผมไม่ถือว่าเขาเป็นคนต่ำกว่าเราเหมือนกันนะครับคือเป็นคนเหมือนกันใต้ฟ้าเดียวกันเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์นะครับอะไรหลายอย่างที่จะพูดตรงนี้เป็นตามหลักวิชาการนะครับเป็นหลักวิชาการที่ไม่เข้าข้างใครนะครับไม่เกลียดชังใครนะครับแต่จะเอาคำถามล้วนๆรายการวันนี้ผมจะไม่อธิบายความมากนะครับแต่ผมได้เรียบเรียงคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะได้ถามกันถึงถามนะครับคนถามก็เจอปัญหาอย่างผมเองเนี่ยแม้กระทั่งถามออนไลน์เนี่ยก็มีคนสั่งบอกว่าโอ้เจอหน้ากันจะใส่เต็มแม็กจะยิงให้ตายอะไรตามนั้นนะครับวันนี้ผมก็ได้แผ่เมตตาให้นะครับให้อภัยทุกท่านไปแต่ว่าผมก็จะขอเอามาถามโดยที่นะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ปราศจากเจตนารมณ์ในการที่จะทำร้ายใครนะครับหรือว่าต้องการความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องก็ลองฟังกันแล้วกันสำหรับเรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับคำถามที่เราควรจะถามไม่มีใครกล้าถามบางคนไม่เคยคิดด้วยซ้ำส่วนหลายคนที่คิดที่จะถามก็ไปอยู่ในกรอบที่ถามไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำตอบแล้วครับนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ธรรมชาติของสถานการณ์ในเมืองไทยเราที่คนไทยมันตาสว่างกันเยอะไปหมดเลยแล้วสภาพเศรษฐกิจความเป็นไปของโลกในระบบ globalization ในยุคที่เป็น information age เนี่ยนะครับโลกาภิวัตน์แล้วก็เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่จะห้ามการไหลของข้อมูลได้นะครับอย่างบล็อกเว็บไซต์นะครับคนก็เข้ามาได้แล้วก็คนที่เขามาฟังสดไม่ได้เขาก็แจกจ่ายกันไปครับมันอยู่ที่คุณค่าของสิ่งที่ถามนะครับ
มาว่ามันอยู่บนหลักความจริงหรือไม่วันนี้ผมจะชวนพี่น้องไปค้นหาความจริงนะครับการจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับมันมีคำถามมากมายผมพยายามจะเรียบเรียงคำถามแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่นะครับผมจะพยายามเรียบเรียงให้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะต้องถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยเราควรจะต้องถามกันในด้านต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วผมจะอ่านคำถามแล้วผมจะไม่พยายามแสดงความเห็นอะไรมากมายนะครับอ่านแล้วให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังแล้วก็พิจารณากันเองนะครับสิ่งที่เราควรจะถามก็คือที่มาของกษัตริย์ความศักดิ์สิทธิ์และพระปรีชาสามารถอีกส่วนหนึ่งก็คือพระราชฐานะในสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมาครับในฐานะปัจจุบันและการที่จะอยู่ในสังคมไทยในประเทศไทยเนี่ยในบริบทของสังคมไทยเนี่ยต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็เราควรจะถามถึงเรื่องของความดีและสิ่งที่น่าซาบซึ้งที่ทำให้เราเนี่ยซาบซึ้งน้ำตาไหลถึงขนาดจะยอมเสียสละชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาท้าทายกันด้วยคำถามซึ่งจะนำไปสู่ความจริงนะครับความดีแล้วก็สิ่งที่น่าซาบซึ้งในสถาบันพระมหากษัตริย์หรือตัวพระมหากษัตริย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความรักและความจงรักภักดีเนี่ยนะครับเมนก็มีคำถามมาฝากพี่น้องนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคุณประโยชน์และความจำเป็นของสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ก็ควรจะถามกันด้วยเช่นกันเรื่องความรวยแล้วก็ความโปร่งใสของพระราชฐานะของสถาบันกษัตริย์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคำถามเหล่านี้นี่ผมเข้าใจว่าดูแล้วนี่น่าจะเกิน30คำถามนะครับเกิน30คำถามแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเอาไปประมวลเป็นคำถามที่มันกระชับแล้วก็ตรงหัวข้อต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ผมตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็มีเวลาเตรียมอยู่นิดหน่อยนะครับก็เลื่อนเวลารายการมาเป็น 3:30 นะครับ ก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ตรงหัวข้อมากมายนักแล้วก็อาจจะไปอยู่ผิดที่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะอ่านไปเลยนะครับแล้วก็จะพยายามไม่แสดงความเห็นมากคือพยายามจะให้มีอคติต่อสิ่งนี้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเอาไปคิดพิจารณาคำถามเหล่านี้นะครับเป็นคำถามที่ไม่ใช่ว่าจะทำให้สถาบันกษัตริย์ดูเลวร้ายนะครับแต่เป็นคำถามที่ให้คนที่เขารักกษัตริย์เนี่ยเขาได้คิดนะครับความรักถ้าเกิดว่าเขาอยู่บนรากฐานที่เขาสามารถจะหาหลักฐานความจริงมาตอบคำถามของผมได้แนวทางของเขานะครับมันก็ทำให้เขารักสถาบันกษัตริย์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าความจริงมันอยู่ตรงกันข้ามอันนี้มันก็จะให้ผลในทางตรงกันข้ามซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับผมก็เอาแค่คำถามมาวางไว้คำตอบจะออกซ้ายออกขวาเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยนะครับต่อไปเริ่มต้นที่ คำถามกลุ่มแรกเลยนะครับเริ่มต้นกันที่มาความศักดิ์สิทธิ์และพระราชปรีชาพระปรีชาสามารถนะครับข้อ1กษัตริย์ภูมิพลและกษัตริย์พระองค์อื่นๆเหาะมาจากฟ้าพร้อมกับวงตระกูลหรือไม่ข้อ2ประชาชนไทยเคยมีโอกาสตัดสินใจเลือกใครเป็นกษัตริย์โดยตรงหรือไม่ข้อ3ทำไมพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นการชูกษัตริย์เป็นเทวดาตามลัทธิพราหมณ์ทั้งที่กษัตริย์เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและต้องพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับศาสนานี้ทำไมสถาบันกษัตริย์หรือตัวกษัตริย์จึงถูกยกย่องเชิดชูให้เหนือมนุษย์ธรรมดาเหมือนจะเหนือกฎแห่งกรรมข้อ4สิ่งที่ถูกนำเสนอว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นคนเหนือคนมีบุญบารมีมีคุณธรรมเป็นเทวดาหรือดุจเทวดาทั้งชื่อฐานะและธรรมเนียมการปฏิบัติหรือพระราชกรณียกิจต่างๆมีหลักฐานใดที่ให้เชื่อได้ว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นสมมุติเทพจริงเป็นคนที่เหนือคนเป็นเทวดากึ่งเทวดาจริง
ข้อ5หากกษัตริย์ภูมิพลดีเหนือใครทั้งสิ้นทั้งปวงคุณสมบัติปานเทพนั้นจะสืบทอดกันโดยสายเลือดหรือไม่ถ้ากษัตริย์องค์ต่อไปขึ้นมานั้นจะมีฐานะคุณความดีเป็นฐานะเหนือมนุษย์ธรรมดาเป็นเทพสืบทอดกันเพราะสายเลือดหรือไม่ข้อ6กษัตริย์องค์ใหม่ที่จะขึ้นมานั้นหากจะขึ้นมาได้จริงนั้นคนไทยควรมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ผิดกฎหมายได้หรือไม่ข้อ7คนไทยควรมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้มีรัชกาลที่10อีกต่อไปหรือไม่หรือมีนั้นเป็นใครหรืออยู่ในเงื่อนไขใดหรือไม่ข้อ8การที่กษัตริย์ยกตัวเหนือสงฆ์ด้วยการแต่งตั้งและให้ลาภยศแก่พระสงฆ์นั้นส่งเสริมหรือทำลายศาสนาพุทธที่สอนให้ลดละและเลิกความเป็นตัวตนการครอบครองสิ่งต่างๆอันรวมถึงลาภยศสรรเสริญทั้งนี้เพื่อการเข้าสู่นิพพานข้อ9ที่บอกว่ากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีกีฬาด้านน้ำด้านเขื่อนสายกั้นน้ำเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองเทคโนโลยีต่างๆท่านเห็นด้วยหรือไม่มีหลักฐานและการตรวจสอบใดๆหรือไม่ท่านทราบได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามส่วนที่หนึ่งนะครับถ้าให้คิดต่อก็คงจะมีเพิ่มได้อีกนะครับก็ฝากพี่น้องลองไปคิดกันต่อก็แล้วกันในเรื่องที่มาที่ไปและเรื่องพระราชฐานะนะครับส่วนในส่วนพระราชฐานะที่ลดลงมาในเป็นส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้จับต้องกันได้นะครับพระราชฐานะในสังคมไทยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขปัจจุบันนี้นั้นนะครับอยู่มาอย่างไรและจะอยู่ต่อไปอย่างไรนะครับเราลองมาตั้งคำถามกันนะครับข้อ1ประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันหรือเป็นของกษัตริย์คนเดียวหรือเป็นของชนชั้นสูงส่วนน้อยที่เขาอ้างว่ามีอำนาจมีคุณธรรมและมีบุญบารมีมากกว่าประชาชนทั่วไปข้อ2กษัตริย์ภูมิพลและบรรพบุรุษท่านใดเคยรบฆ่าศึกเคยปกป้องประเทศชาติเคยต่อก่อตั้งประเทศไทยอย่างแท้จริงด้วยตัวเองโดยไม่มีประชาชนไม่มีคนกลุ่มอื่นเข้าช่วยเหลือข้อ3กษัตริย์ไทยอยู่เหนือการเมืองจริงหรือไม่ข้อ4หากบอกว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองถือว่าเป็นวาทกรรมที่หลอกลวงหรือเป็นสิ่งที่เป็นจริงอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการต้องผ่านลายเซ็นของพระมหากษัตริย์ทุกครั้งใช่หรือไม่ข้อ5กษัตริย์ไทยใช้เงินภาษีราษฎรทางตรงและทางอ้อมนับแสนแสนล้านสมควรที่คนไทยจะตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงศีลธรรมการใช้เงินทองการมีทรัพย์สินการรับบริจาคความคุ้มค่าของเงินภาษีที่ใช้และคำถามว่าใครสมควรขึ้นบัลลังก์ต่อไปหรือไม่ข้อ6ทำไมมีการฆ่าประชาชนในประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่9จนมีคนตายมากมายหลายครั้งนับตั้งแต่ตุลา1416พฤษภาคม2535เมษายน2552และเมษาและพฤษภา2553โดยที่คนฆ่าคนสั่งฆ่าไม่ได้ถูกพิจารณาและลงโทษเลย แถมผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายคนโดยเฉพาะในกลุ่มทหารและผู้ใกล้ชิดกับวังต่างได้ดิบได้ดีหลังความรุนแรงแทบทุกครั้งข้อ7ทำไมเราบอกว่าการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งอำนาจ
ควรเป็นของประชาชนแต่รัฐบาลที่เลือกเข้ามาโดยประชาชนหลายครั้งนั้นถูกทหารแย่งอำนาจแบบหน้าตาเฉยแล้วก็มีความชอบธรรมเป็นรัฐาธิปัตย์เพียงแค่กษัตริย์ทรงลงพระนามแล้วความผิดใดๆก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษหมดอย่างนี้แปลว่ากษัตริย์ร่วมกับทหารและนักการเมืองมักง่ายปล้นอำนาจประชาชนใช่หรือไม่หากไม่ใช่ทำไมในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยช่วง80ปีถึงมีความพยายามในการก่อการกบฏหรือการรัฐประหารถึง20ครั้งนะครับนับได้20ครั้งทำไมมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่น้อยครั้งประชาชนมีส่วนในการร่วมตัดสินใจทำไมข้อ8นะครับทำไมทหารที่อยู่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์คือกษัตริย์และพระราชินีจึงออกมามีส่วนในกิจกรรมการเมืองจนทำให้มีการยิงหัวประชาชนมือเปล่านับร้อยคนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยที่กษัตริย์ไม่ได้แสดงความเสียพระทัยหรือให้ข้อคิดเตือนสติหรือห้ามปรามใดๆเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยข้อ9ทำไมองคมนตรีจึงออกมาจุนจ้านทางการเมืองอย่างชัดเจนหลายครั้งองคมนตรีมีความบริสุทธิ์ตามพระราชประสงค์หรือไม่คือไม่มีประโยชน์ใดใดแอบแฝงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองข้อ10มีคนกล่าวว่ารัฐธรรมนูญการปกครองประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงเป็นประชาธิปไตยน้อยลงหรือมีการหมกเม็ดเพื่อริดรอนเสรีภาพความเสมอภาคและก็ทำให้เกิดความแตกแยกรุนแรงในชาติไทยเพิ่มยิ่งขึ้นในระยะหลังนี้เพราะอะไรรัฐธรรมนูญการปกครองของไทยจึงเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี50หลังการรัฐประหารล่าสุดบางคนบอกว่าเพราะประชาชนรู้ความจริงแล้วความกลัวก็ทำให้คนสำคัญสำคัญของชาติต้องออกมาใช้อำนาจเผด็จการผ่านการสุมหัวกันของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทหารศาลที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นสื่อที่เอียงขวาและอิงกับพ่อค้าและผู้ดีที่ได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจเคียงข้างหรือได้ประโยชน์ร่วมกับเจ้าด้วยเหตุนี้หรือไม่ถึงต้องมีการถึงกับสั่งฆ่าประชาชนเพื่อหยุดยั้งขบวนการประชาธิปไตยคำกล่าวคำถามเหล่านี้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรคำถามกลุ่มที่3ความดีและสิ่งที่น่าซาบซึ้งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อ1ความดีของกษัตริย์ภูมิพลวัดได้จากตรงไหนท่านมีเหตุผลและหลักฐานใดบ้างข้อ2กษัตริย์ไทยร่ำรวยที่สุดในโลกในบรรดาราชาทั่วโลกแล้วทำไมจึงทรงสอนให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงข้อ3กษัตริย์ไทยทำตัวอย่างไรที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอยู่อย่างพอเพียงการบีบหลอดยาสีฟันตามที่มีการนำเสนอตามสื่อต่างๆนั้นเป็นภาพความจริงทั้งหมดหรือเป็นแค่ภาพเล็กๆท่ามกลางภาพความหรูหราของสถาบันกษัตริย์เช่นเครื่องบินรถปราสาทราชวังอาหารการกินและค่าใช้จ่ายต่างๆของคนในราชสำนักข้อ4กษัตริย์ภูมิพลถือศีล5ได้ครบหรือไม่ท่านทราบได้อย่างไรข้อ5ในทศพิธราชธรรม10ข้อนั้นมีสิ่งใดบ้างท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดคนถึงอ้างว่ากษัตริย์ไทยเป็นธรรมราชาประเทศที่มีธรรมราชาควรมีลักษณะอย่างประเทศไทยหรือข้อ6สำหรับทศพิธราชธรรมนั้นท่านอาจจะจำไม่ได้จะขอทบทวนและตั้งคำถามต่อไปนี้ทศพิธราชธรรมประกอบด้วย1ทาน2ศีล3บริจาค4ความซื่อตรง5ความอ่อนโยน
6ความเพียร7ความไม่โกรธ8ความไม่เบียดเบียน9ความอดทนและ10ความเที่ยงธรรมท่านคิดว่ากษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์ถือครบ10ข้อนี้หรือไม่ถือได้ดีเพียงใดแล้วท่านทราบได้อย่างไรข้อ7กษัตริย์ไทยดีจริงแค่ไหนทำไมถึงต้องมีการบังคับให้ยืนเคารพในโรงหนังทำไมต้องมีซุ้มสรรเสริญพระบรมฉายาลักษณ์เต็มบ้านเต็มเมืองทำไมต้องจัดงานต่างๆอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูทำไมต้องแสดงภาพการมีคนบริจาคเงินแทบทุกวันทำไมจึงต้องห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์หรือละเมิดฟ้องร้องไม่ได้เลยคำถามกลุ่มต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับความรักและความจงรักภักดีข้อ1ทำไมท่านต้องจงรักภักดีกับกษัตริย์การจงรักภักดีนั้นชูกันขึ้นมาเพื่อชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อใครกันแน่ใครได้ประโยชน์จากการจงรักภักดีโดยไม่มีคำถามข้อ2ใครเป็นคนสร้างความคิดว่าคนทั้งหลายต้องรักต้องภักดีแบบไม่ต้องมีเหตุผลคนที่สร้างความจงรักภักดีและอ้างความจงรักภักดีนี้เขาทำเพื่ออะไรเขาได้ประโยชน์อะไรและคนไทยสมควรจะเชื่อเรื่องของการจงรักภักดีโดยไม่ต้องตั้งคำถามหรือไม่ข้อ3มีการอ้างว่ากษัตริย์เป็นพ่อของแผ่นดินพฤติกรรมใดของกษัตริย์ไทยคือพฤติกรรมที่เหมือนพ่อของท่านจริงๆพ่อควรมีพฤติกรรมเยี่ยงใดและกษัตริย์ภูมิพลได้ทำสิ่งใดบ้างที่สมควรจะทำให้ประชาชนต้องเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือหัวยิ่งกว่าพ่อหรือเสมือนพ่อที่แท้จริงของตัวเองข้อ4กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวแสดงอาการใดบ้างที่สรุปได้ชัดว่ารักประชาชนห่วงใยประชาชนและทำประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงท่านมีหลักฐานใดที่ชัดเจนหรือไม่หรือสิ่งที่บอกว่าเป็นความรักพฤติกรรมที่แสดงว่าท่านรักประชาชนเหล่านั้นท่านได้ยินคนอื่นเล่ามาและเชื่อตามกันท่านรักกษัตริย์และครอบครัวเพราะเหตุใดเพราะกษัตริย์และครอบครัวรักท่านจริงหรือหลักฐานคือสิ่งใดข้อ6ท่านสามารถตายแทนพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวได้จริงหรือและท่านคิดว่าท่านสมควรตายแทนสถาบันพระมหากษัตริย์จริงหรือทำไมท่านต้องตายแทนเวลาท่านทุกข์ยากมีคนมาทุกข์ยากแทนท่านหรือหากท่านจะเป็นจะตายในหลวงและพระราชวงศ์จะยอมมาพลีชีพเพื่อท่านหรือมีกี่ครั้งที่สถาบันเคยบอกว่าจะยอมตายเพื่อประชาชนคำถามกลุ่มต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์และความจำเป็นของสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยข้อ1เกิดมาชาตินี้ท่านเคยเจอกษัตริย์ตัวเป็นๆกี่ครั้งท่านได้ทำอะไรที่ให้ประโยชน์คือกษัตริย์และราชวงศ์ได้ทำอะไรให้ประชาให้ประโยชน์กับท่านหรือครอบครัวหรือคนในชุมชนท่านบ้างคิดเป็นเงินได้กี่บาทคิดเป็นความเจริญได้เท่าไหร่วัดได้จริงหรือไม่อย่างไรคนข้างตัวของท่านได้รับผลประโยชน์ใดๆจากสถาบันกษัตริย์หรือคนที่อยู่
ในราชวงศ์โดยตรงคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่มีหลักฐานชัดเจนหรือไม่ข้อ3กษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมน้ำใจคนไทยเป็นพ่อของแผ่นดินได้จริงๆหรือข้อ4ความแตกแยกในประเทศไทยทุกวันนี้กษัตริย์และสถาบันเป็นกลางจริงหรือข้อ5ในบรรดาพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่ออกอากาศแทบทุกวันท่านได้รับประโยชน์โดยตรงใดๆบ้างทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างไรบ้างมีหลักฐานใดข้อ6ทำไมประเทศที่กษัตริย์รวยที่สุดในโลกจึงมีโสเภณีเต็มทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมีเด็กยากจนมีคนแก่ที่ไม่ได้รับการดูแลโดยเฉพาะในเรื่องทางเพศนั้นประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมทางเพศเข้าไปในประเทศเพื่อเสวยสุขจากเด็กหญิงเด็กชายและหนุ่มสาวของประเทศอย่างคับคั่งภาพที่ขัดกันเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างข้อ7หากกษัตริย์หมดไปจากสังคมไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นผลร้ายที่แก้ไขไม่ได้คนไทยขาดกษัตริย์ไม่ได้จริงหรือขอให้พี่น้องลองคิดในแง่ของการปกครองการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาและแม้แต่ชีวิตวิถีชีวิตประจำวันของท่านกษัตริย์มีส่วนช่วยเหลือค้ำชูให้องคาพยพต่างๆของบ้านเมืองเหล่านี้ได้คงอยู่ได้พัฒนาต่อไปจริงหรือข้อ8หากสถาบันกษัตริย์หมดไปจากประเทศไทยหรืออำนาจกษัตริย์หมดไปประเทศไทยจะได้ประโยชน์ด้านใดบ้างคำถามกลุ่มต่อไปความรวยและความโปร่งใสท่านทราบไหมว่าข้อ1นะครับท่านทราบไหมว่ากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในบรรดาพระราชาทั้งหมดทั่วโลกเสียภาษีเท่าไหร่ท่านได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่ท่านเอาเงินภาษีเข้าไปใช้ปีละเท่าไหร่แล้วเงินบริจาคแต่ละปีนั้นเป็นเงินเท่าไหร่แน่เสียภาษีหรือไม่แล้วกษัตริย์และราชวงศ์บริจาคเงินและทรัพย์สินในยามที่ชาวบ้านเดือดร้อนไปเท่าไหร่แล้วบ้างพฤติกรรมพ่อของแผ่นดินสรุปได้จากความรักและความใส่ใจในเงินบริจาคเหล่านี้ในบนความร่ำรวยที่กษัตริย์มีเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อท่านดูความรวยของสถาบันกษัตริย์และสิ่งที่สถาบันกษัตริย์ได้ทำให้กับสังคมไทยท่านควรจะสรุปได้อย่างไรข้อ2ทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ไทยมีเท่าไหร่ท่านทราบหรือไม่มีข้อมูลต่างๆที่ท่านได้รับแจ้งให้ทราบบ้างไหมข้อมูลที่มีหรือนำเสนอนั้นเชื่อถือได้แค่ไหนเพียงใดข้อ3พระเจ้าแผ่นดินและราชวงศ์เสียภาษีกี่บาทในแต่ละปีแต่ละองค์ข้อ5ความร่ำรวยและรายได้จากการบริจาคถวายแต่ละปีแต่ละพระองค์ได้เท่าไหร่มีบัญชีที่ตรวจสอบได้หรือไม่เสียภาษีบ้างไหมและเงินที่ได้บริจาคจากประชาชนเหล่านี้เอาไปทำอะไรมีใครตรวจสอบได้มีการชี้แจงให้ประชาชนที่บริจาครับทราบหรือไม่
ข้อ6สถาบันกษัตริย์ประกอบอาชีพอะไรเกี่ยวข้องกับกลไกเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง ถือหุ้นตรงไหนใครส่งเงินให้จากแวดวงธุรกิจวงราชการและเอกชนทั้งหลายได้รับปีละเท่าไหร่มีผลกำไรเท่าไหร่มีบัญชีที่ตรวจสอบได้หรือไม่และมีการเสียภาษีหรือไม่ใครตรวจสอบได้บ้างข้อ6เมื่อมีกษัตริย์ก็มีชนชั้นและการแบ่งชนชั้นก็ทำให้คนเหยียบย่ำยกตัวเหนือท่านไม่เคารพหลักการเสมอภาคเป็นคนเหมือนกันมองว่าคนอื่นต่ำกว่าชั่วกว่าดีน้อยกว่ากษัตริย์เป็นรากฐานของชนชั้นใช่หรือไม่หากไม่มีกษัตริย์เราจะได้ประโยชน์จากปัญหาเรื่องชนชั้นหรือไม่ข้อ7ทำไมมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์จึงมีการตราห้ามไว้ไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ยกให้กษัตริย์เป็นเทพหรือสมมุติเทพเหนือคนธรรมดาห้ามแตะต้องห้ามเปลี่ยนพระราชฐานะห้ามฟ้องร้องจนมีผลทำให้ประเทศไทยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประชาธิปไตยได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำไมจึงต้องเกิดขึ้นทำไมกฎหมายไทยจึงต้องเป็นอย่างที่เป็นอยู่ใครมีอิทธิพลต่อการทำให้กฎหมายต่างๆเหล่านี้เป็นเช่นนั้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ข้อ8เมื่อกษัตริย์รับเงินภาษีไปเพื่อกิจการของวังนับหมื่นล้านและมีงบเชิดชูพระราชบารมีกันนับแสนล้านในแต่ละปีถามว่าเราควรมีสิทธิ์ในการพูดวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบสถาบันหรือไม่นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าผมได้คิดตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คิดไว้นานแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยพยายามจะมาจัดเป็นหมวดหมู่อันนี้ก็ยังถือว่าเป็น work in progress นะครับเป็นงานที่ผมจะสรุปออกมาเป็นแต่ละด้านแล้วก็จะถามคำถามเพิ่มเติมให้มันคมคายิ่งกว่านี้แต่ว่าแค่นี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นคำถามที่เรียกว่าเราไม่เคยได้ยินกันในแวดวงวิชาการบ้านเราบ่อยนักนะครับจะมีผู้กล้าไม่กี่ท่านที่สามารถจะกล้าถามอย่างนี้นะครับผมก็ได้นำมาถามให้พี่น้องนะครับแล้วผมจะพยายามจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ถามให้มันกระชับถามให้มันนะเป็นภาษาที่รื่นขึ้นแล้วก็มีความต่อเนื่องชัดเจนให้พี่น้องเอาไปนั่งถามและคิดแต่ละข้อไม่ต้องไปตอบก็ได้ครับในสังคมไทยอาจจะตอบไม่ได้ท่านยังตอบไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าใครห้ามท่านคิดไม่ได้นะครับแล้วถ้าท่านไปพูดในที่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสาธารณะไม่มีการถ่ายทอดไม่มีคนมานะเอาไปฟ้องร้องใครได้เนี่ยในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยก็คงจะเข้าไปอยู่ที่ชั้นเรียนได้นะครับแต่ประเทศไทยก็คงจะไม่ได้ก็ให้อยู่ในแวดวงที่ทำกันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วผมจะเอา คำถามเหล่านี้นะครับไปไว้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็มันจะมีบล็อกที่ผมทำอยู่แล้วก็จะเอาไปให้พี่น้องนะครับที่อยู่ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเอาไปคิดเวลาคิดนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าคำตอบของพี่น้องเนี่ยจะต้องเป็นในเชิงที่ให้ร้ายป้ายสีหรือมองสถาบันกษัตริย์ในด้านชั่วร้ายอย่างเดียวคำถามที่บอกว่าคนนี้เป็นคนร้ายหรือไม่แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนดีเนี่ยคำตอบก็ย่อมจะเป็นคนดีอยู่เสมอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องทุกสีนะครับเมื่อท่านได้ฟังคลิปที่ผมได้พูดแล้วเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าผมเปิดโอกาสให้ทั้งคนที่รักเจ้าและคนไม่รักเจ้าได้ตอบคำถามแต่เอาละก็จะไม่บอกว่าตัวเองใสบริสุทธิ์นะครับผมบอกแล้วผมเป็นคนไม่รักเจ้าเพราะฉะนั้นผมอาจจะพลาดนะหรือพลาดไม่ได้ถามคำถามหลายคำถามนะครับซึ่งพี่น้องก็มีสิทธิ์ที่ยกคำถามขึ้นมานะครับหรือว่าตอบคำถามด้วยข้อมูลเงื่อนไขที่มาจากมุมมองของพวกท่านเองผมบอกแล้วนะครับผมไม่รักเจ้าแต่ผมไม่ได้ถือว่าเจ้าเป็นตระกูลที่ต้องมาล้มมาทำลายกันนะครับคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่มันไม่กล้าถามกันโดยคนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยผมได้สละตัวเองนะครับทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาเพื่อมาอยู่ต่างประเทศเพื่อสิทธิ์ในการจะถามคำถามเหล่านี้
เพื่อสิทธิ์ในการได้พูดให้ข้อคิดพี่น้องโดยที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดนะครับผมเป็นคนที่ใครมามัดปากใครมาดูถูกหรือว่าใครมากำกับหรือว่ามาบีบบังคับไม่ได้นะครับครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมจะขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปากเรื่องท้องนี่ผมทนได้แต่ให้ผมขาดเสรีภาพผมขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือสิทธิ์ของคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในความรักบ้านรักเมืองบอกย้ำได้เลยว่าใครที่บอกว่าท่านรักบ้านรักเมืองรักสถาบันกษัตริย์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นนะครับผมไม่จะไม่ตีละว่าท่านต้องรักใครบ้างอะไรยังไงแต่ผมก็จะบอกว่าผมรักประชาชนเพราะประชาชนคือชาติและชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างครับที่อยู่ในชาติเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบสถาบันกษัตริย์จะเป็นสมบัติของชาติหรือไม่นะเป็นส่วนหนึ่งของชาติหรือไม่อยู่ตรงไหนอย่างไรจะมีหรือไม่มีนะครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าคำถามเรานี่เป็นคำถามที่มันเป็นหัวใจสำคัญของปัญหาของบ้านของเมืองนะครับใครบอกว่าสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองถ้าฟังความคิดผมเองเนี่ยถามในจริงคำตอบผมนี่ก็คงจะทราบว่าผมคิดอย่างไรแต่ว่าคำตอบของผมไม่ได้มีอิทธิพลต่อคำตอบที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับพี่น้องจะตอบกันอย่างไรคำถามเหล่านี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับไม่ได้เป็นตัวที่ทำลายใครทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีเจตนาในการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไปหมิ่นใครหรือต้องการให้ใครลุกขึ้นมาทำร้ายใครทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมก็เป็นแค่คำถามเพื่อให้คนตอบกันด้วยหลักเหตุผลตามหลักวิชาการนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะฝากไว้นะครับให้กับพี่น้องต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นคำถามในเชิงสร้างสรรค์นะครับที่ควรจะต้องมาถามกันต่อในเมื่อคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะเกิดอะไรขึ้นผมก็มีคำถามเชิงสร้างสรรค์ต่อท้ายเป็นการสรุปยอดสำหรับคำถามว่าโซวัตเนี่ยนะครับแล้วไงล่ะนะครับก็คือว่าคำถามว่าเราควรจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้คู่สังคมไทยอีกต่อไปหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับคำถามนี่ผมว่าเป็นคำถามที่คนไทยควรจะต้องคิดนะครับควรจะรักษาไว้หรือไม่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนรัชกาลขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคำถามที่ผมถามข้างบนและคำถามนี้เนี่ยมันก็จะประมวลกันมาแล้วเนี่ยถามว่าควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับหากสถาบันข้อ2ครับหากสถาบันกษัตริย์จะอยู่ต่อไปเนี่ยใครควรมีส่วนในการตัดสินประชาชนควรจะมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นเพื่อการตัดสินกันหรือไม่ควรมีการลงประชามติหรือไม่รัฐบาลจะกล้าทำหรือไม่ถ้ารัฐบาลไม่กล้าทำแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าสถาบันกษัตริย์จะต้องมีการรีฟอร์มหรืออาจจะต้องถึงขนาดมีการอภิวัตเลยเนี่ยนะครับใครควรจะเป็นคนจุดกระแสตรงนั้นแล้วถ้าเราไม่จุดเราทิ้งสถาบันกษัตริย์ไว้ที่เดิมนะครับบนความงมงายต่อไปอีกเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในสังคมไทยเราอีกขนาดไหนต่อไปยังไงไม่จบไม่สิ้นหรือไม่นะครับข้อ3สถาบันกษัตริย์เนี่ยควรจะอยู่ต่อไปในสังคมได้อย่างไรถ้าจะอยู่ต่อนะครับในฐานะใดและจะแก้ไขพระราชฐานะเพื่อให้เหมาะสมและอยู่ได้อย่างดีไม่มีพิษมีภัยเนี่ยได้อย่างไรในคำถามนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่ากลไกต่างๆที่มีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะพวกที่ได้ประโยชน์จากการโหนเจ้าเนี่ยนะครับเขาสกัดกั้นไว้หมดโดยว่าผลจากการรัฐประหารปี49เนี่ยจะแตะจะแก้ไขอะไรหน่อยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์นี่คนทำนี่ก็จะโดนคดีความนะครับเพราะว่ามาตราในรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าอย่างนั้นแล้วเขาจะขอให้มีการยกร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพวกนี้ก็ออกมาตีกันนะครับและเพื่อไทยตอนนี้ก็ยังไม่กล้าทำแต่ว่าถ้าเราไม่แก้ตรงนั้นแล้วปล่อยให้สถาบันกษัตริย์ถูกนำมาใช้โดยเหลื่อมอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับประเทศไทยจะพ้นจากปัญหาหรือนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับจากข้างนอกที่พูดมาทั้งหมดที่ว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับไม่ได้เจตนาจะไปทำร้ายทำอะไรแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยค้นหาความจริงนะครับข้อ4ผมถามต่อไปว่าการจะกำจัดเหลือบที่หากินด้วยการโหนเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับในความที่ผมตั้งคำถามมาทั้งหมดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราคงจะทราบกันดีว่ามันมีหน่วยงานกลุ่มคนกลุ่มผลประโยชน์จำนวนมากมายนะครับที่ได้รวมตัวกันจนเราเห็นกันชัดเจนว่าการตาสว่างนี่ก็คือนะครับนอกจากเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในสภาพที่เราเห็นจาก
หลักฐานที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆแล้วก็ยังมีพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มคนต่างๆที่เรียกว่าอ้างว่ารักเจ้ามากกว่าใครนะครับแล้วก็พยายามจะเชิดชูแล้วก็ปิดกั้นเชิดชูส่วนที่มันเป็นเราตั้งคำถามแล้วก็ปิดกั้นความจริงจากประชาชนแล้วยังทำร้ายประชาชนที่มีความคิดความอ่านในเชิงก้าวหน้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าหากินด้วยการโหนเจ้าเนี่ยครับเรารู้ว่าเป็นใครบ้างเพราะเราตาสว่างแล้วถามว่าเราจะกำจัดพวกเขาได้อย่างไรเพื่อไม่ให้พวกนี้อยู่เหนืออำนาจของประชาชนนะครับอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือคนไทยสมควรออกมาฆ่าฟันกันเพื่อปกป้องคนตระกูลนี้หรือสถาบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยจริงหรือเราสมควรพูดคุยกันถึงสถาบันกษัตริย์ในคำถามเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ความจริงดีกว่าหรือไม่ข้อ6นะครับทางออกควรจะเป็นสันติวิธีใช่หรือไม่การฆ่าฟันกันระหว่างคนที่ไม่รักเจ้าและคนที่รักเจ้านั้นสมควรแล้วหรือนะครับผมพูดกันไว้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าฝ่ายที่เขาต้องการจะรักษาอะไรเดิมๆไว้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มพวกเขาเนี่ยเขาจะยุให้พี่น้องมาเกลียดชังกลุ่มคนที่มีความคิดก้าวหน้านะครับไม่มีใครหรอกครับที่คิดจะล้มเจ้านะครับถ้าล้มได้ผมถ้าสมมติจับแล้วก็ล้มลงผมจะเป็นคนหนึ่งที่จับครับนะครับถามว่ามีความปรารถนาจะล้มไม่ล้มครับล้มเจ้าแต่ล้มแบบไหนนะครับคือล้มไม่ได้ฆ่าได้ฟันคือล้มคำว่าเจ้าเนี่ยคือล้มไม่ให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเป็นราชาธิปไตยอยู่เหนือการเมืองแล้วถูกคนอื่นเนี่ยนะครับคนที่เป็นพวกมักง่ายเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่รับฟังเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อ้างความจงรักภักดีแล้วก็ยกตัวเองอยู่เหนือกลุ่มคนทั้งหมดแล้วก็จะใช้อภิสิทธิ์ต่างๆนะครับตั้งตัวเป็นแก๊งเป็นก๊กเป็นขบวนนะครับชงเองกินเองและใส่ร้ายประชาชนแล้วก็สร้างสื่อต่างๆสร้างภาพต่างๆว่าตัวเองเนี่ยมีความดีมีความชอบธรรมแล้วก็ยัดเยียดข้อหายัดเยียดความเลวร้ายให้กับประชาชนแล้วก็ยังทำตัวกันเป็นขบวนการเป็นก้างขวางทางก้าวหน้าของการเดินไปสู่ประชาธิปไตยครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยได้ทำงานกันมานะครับเราเห็นกันชัดเจนแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับสถาบันกษัตริย์ไม่เคยได้รับการเชิดชูให้เกิดขึ้นจริงๆการเชิดชูแบบปลอมจอมปลอมโดยที่คนที่ขึ้นมาเชิดชูนั้นทำตัวเลวระยำนั้นนะครับเป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนไทยมาถามกันแล้วเนี่ยเรายังคิดว่าอยากจะมีเหมือนสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยว่าเป็นความภูมิใจเป็นภาพฝันในอดีตว่าเออคนไทยเรามีลักษณะพิเศษกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าจะมีเนี่ยมันต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นพิษนะครับไม่หรือไม่ถูกทำเอาไปใช้เป็นอาวุธทำลายล้างคนอื่นหรือทำให้บ้านเมืองเสียหายนะครับเราก็ต้องมาพูดกันเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้เข้าใจเจตนาตรงนี้ว่านี่เป็นแค่การจุดประกายคำถามนะครับเพื่อให้คนไทยได้คิดได้พูดได้คุยกันนะครับในที่รับที่แจ้งก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเอาคำถามเหล่านี้ไปคิดใคร่ครวญพิจารณาถ้าถ้ามันเกิดสัมมาทิฏฐิว่าเออจะมีไว้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะมีนี่ก็ต้องอยู่ในหลักการที่จะต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งเชิดชูขึ้นไปแล้วก็เอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาทำร้ายระบอบประชาธิปไตยถึงขนาดว่าทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองมหาศาลแล้วระบบเศรษฐกิจที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยร่ำรวยจนไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันอยู่บนความเสียหายของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและความยากจนแบบไม่พอเพียงไม่เพียงพอนะครับด้วยการที่ใช้ภาษาว่าให้ประชาชนพอเพียงอย่างนี้มันก็เป็นการทำลายนะครับมากกว่าเป็นการสร้างสรรค์นั้นที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเจตนารมณ์ของการจุดประกายตรงนี้นะครับนี่เป็นคำถามเชิงวิชาการที่ต้องการให้พี่น้องไปแสวงหาคำตอบกันเองนะครับคำตอบจะเป็นออกมาในเชิงทำให้เจ้าอยู่แบบไม่มีเงื่อนไขอยู่แบบศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมก็เป็นไปได้สำหรับสังคมไทยเรานะครับผมไม่มีคำตอบให้พี่น้องไปหาคำตอบกันเองนะครับนี่คือรายการชวนคิดชวนคุยผมได้ชวนคิดแล้วต่อไปก็ให้พี่น้องนะครับได้ทำหน้าที่ชวนคุยหรือจะชวนกันคิดต่อเพิ่มเติมตั้งคำถามเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นพันภารกิจของพี่น้องต่อไปนะครับวันนี้ผมฐานะคนไทยคนหนึ่งที่รักบ้านรักเมืองนะครับฐานะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชนก็ได้มาจุดประกายความคิดทางวิชาการให้กับพี่น้องนะครับแต่ส่วนที่เหลือพี่น้องจะต้องเอาไปยำกันเองนะครับผมให้ส่วนผสมส่วนปรุงเครื่องปรุงอาหารไว้ส่วนหนึ่งพี่น้องจะเอาเครื่องปรุงมาเพิ่มเติม
นะครับแล้วก็พี่น้องจะปรุงเป็นชิ้นอาหารนะครับจานเด็ดที่จะนำไปสู่พี่น้องร่วมชาติเพื่อเราจะได้กินกันแล้วสมองจะได้ดีความคิดจะได้ดีจริยธรรมจะได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็บ้านเมืองโดยรวมเนี่ยก็จะได้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นความรักห่วงใยให้กับบ้านกับเมืองนะครับหวังว่าจะเข้าใจเจตนารมณ์กันดีนะครับก็ผมไม่ได้ไปดูที่นายซีบอกเลยนะพี่น้องมีคำถามอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่สามารถจะฝ่าฟันเข้ามาได้นะครับนะครับแล้วพี่น้องที่ฟังกันไม่ได้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าสามารถจะติดตามกันได้นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางลิงก์ต่างๆนะครับที่จะส่งต่อเข้าไปนะครับตามโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็คงจะได้ฟังซีดีกันนะครับก็หวังว่าซีดีเหล่านี้นะครับคงไม่มีอะไรที่เป็นการไปหมิ่นเจ้านะครับเพราะเป็นคำถามทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้ใส่ความคิดในเชิงใดๆถ้าถามคำถามเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการหมิ่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะคำถามก็คือคำถามนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาฟ้องร้องย่อมเป็นไปไม่ได้จะหาว่าหมิ่นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นแค่คำถามนะครับคำตอบเป็นอย่างไรนะครับนั่นต่างหากที่จะเป็นการแสดงว่าเป็นการหมิ่นหรือเป็นการวางจุดความคิดต่อสถาบันกษัตริย์ไว้อย่างไรนะครับซึ่งในภาวะปัจจุบันนี้ก็มีมาตรา112อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะตอบก็ตอบให้แน่ใจว่าตอบได้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ตอบในใจหรือตอบในวงสนทนาแคบๆนะครับ นะครับก็คิดว่าคงจะได้เวลานะครับนี่ใช้เวลามาประมาณก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงพอดีนะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยเพลงที่มีเนื้อหาสาระให้ข้อคิดสอดคล้องกับความคิดของคนแต่งเพลงนะครับ เพลงก็ต้องสอดคล้องกับความคิดของคนแต่งเพลงนะครับก็ลองฟังกันนะเพลงปิดท้ายต้องขอบคุณนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ของเพลงที่ฝากกันมาในกลุ่มคนเสื้อแดงแต่งเพลงได้เพราะมากนะครับคือฟังแล้วนี่เกิดความรู้สึกว่าทุกคำมันตรงเหลือเกินโดยเฉพาะถ้าเกิดไปเอาเปรียบเทียบกับกษัตริย์ยุคโบราณของยุโรปนะครับเป็นไปอย่างนี้จริงๆก็ฟังเพลงนี้ให้จบรายการแล้วก็ผมเพียงดินรักไทยนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขนะครับทุกสีเสื้อทุกคนไทยทุกคนเจริญด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐินะครับประกอบอาชีพในเชิงสุจริตอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีความสุขจากผลกรรมดีที่ทำกันทุกคนนะครับอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้มีมิจฉาทิฏฐินะอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนะครับนะครับขอให้บุญรักษาทุกท่านนะครับฟังเพลงนี้แล้วผมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับใต้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานต้องทนหมอบคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำทำต้องหมดคาถาสว่างพักผูกรักด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญากระชาชนผู้คนแค้นไม่เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชั่งตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นชาติประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดเล็ดจากผู้ต้องสูงแม้เห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทต้องวอยนี ชาชนผู้คนแค้นไม่เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศ
ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนช่างตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นชาติประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็กจากต้องสูงผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับก็เป็นปกตินะครับเวลาจบรายการเป็นทางการที่อัดแล้วเนี่ยผมก็จะแวะมาพูดคุยกับพี่น้องหน้าจอนิดหน่อยนะครับเป็นการออฟเรคเกิร์ดนะครับแต่ว่าก็ทักทายพี่น้องนะครับก็ที่มาได้ประชาชนนะครับมีพี่น้องที่ฝาเข้ามาได้บ้างนะครับจะบอกนิดนึงว่าพี่น้องครับเว็บไซต์ที่สามารถจะทำให้พี่น้องเนี่ยเข้าไปแสดงตัวที่เว็บไซต์ต่างๆโดยที่ไม่มีใครสามารถจะจับได้ว่าท่านมี IP address ตรงไหนเนี่ยนะครับอันที่ใช้ได้แล้วก็รัฐบาลไทยน่าจะบล็อกไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือ hidemyass.com นะครับ hide ที่แปลว่าซ่อนเนี่ยนะครับ hide นะครับ my ก็ของฉันเนี่ย my เนี่ยนะครับ ass ก็ ass เนี่ยนะครับนะครับ hidemyass.com นะครับพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไอ้ตรงช่อง URL ที่อยู่ตรงกลางหน้านั่นนะมันมีช่องให้เติมเข้าไปได้เนี่ยนะครับท่านก็สามารถจะกดไปแล้วก็เอา URL นะหรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะเข้าไปดูเนี่ยนะครับแล้วใส่เข้าไปแล้วกดนะพอกดปุ๊บก็ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้โดยที่คนที่กำกับเว็บไซต์อยู่หรือคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ IP เนี่ยนะครับก็จะได้ IP ในส่วนที่เป็นของ HideMyAss ไปนะครับไม่สามารถจะตามท่านได้เพราะนั้นเวลาท่านจะไปพูดคุยแสดงความเห็นทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็ซ่อนตัวเองไว้หน่อยนะครับนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดน kick ass นะครับก็ จะโดนถ้าเวลาโดน kick ass คือโดนตีโดนทำร้ายอย่างแรงพ่ายแพ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ hide นะซ่อนก้นของตัวเองซะนะครับ HideMyAss นะครับ HIDEmyass นะครับ .com นะครับ hidemyass ใช้ตัวนั้นนะครับก็จะเข้าได้ทุกที่ไอตัวที่บล็อกไว้ก็จะเข้าได้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ปลอดภัยนะครับมันอาจจะมีผลทำให้การเบราว์ของท่านบางทีมันอาจจะดูช้าไปหน่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถือว่าปลอดภัยนะครับสำหรับประเทศไทยเราในยุคนี้นะครับที่ผมพูดในวันนี้ที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สวนกระแสนะครับว่ากันแล้วเพื่อไทยเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผมอัดไว้นี่นะเอาอัดแล้วก็ให้พี่น้องฟังไปเลยนะครับเพื่อไทยเขาพยายามจะให้กระแสเรื่องของการล้มเจ้านี่มันลดลงแล้วพี่น้องในเมืองไทยเราเองเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปขัดใจกับทางเพื่อไทยอ่ะนโยบายตรงนี้เหมือนมีอย่างนี้ก็โอเคเราก็พยายามจะไม่ทำถ้าทำมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่า1รัฐบาลก็ยังช่วยอะไรไม่ได้2เนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้เจ้าเขาอยู่แบบสบายใจว่าเพื่อไทยเนี่ยแล้วคนแสดงไม่คิดจะล้มซึ่งผมก็คิดว่าเพื่อแดงจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโดยศักยภาพและโดยความคิดเองเนี่ยที่เกลียดชังถึงขนาดไม่เผาผีนี่ก็เยอะนะครับอาจจะเยอะมากด้วยนะครับเราไม่รู้ตัวเลขชัดเจนกรมน.ไม่ทราบว่าได้เคยไปศึกษาบ้างหรือเปล่าผมว่าควรจะศึกษาว่าประเทศชาติเรานี่ต้องเดินหน้าด้วยความจริงอ่ะ DSI เนี่ยได้เงินได้ทองมาศึกษาวิจัยเนี่ยผมว่านักวิชาการไทยด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมว่าลองจัดการเลยนะครับทำเหมือนกับการลงประชามติเนี่ยนะครับลองไปไล่สำรวจถ้ามีนักศึกษาตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรไม่ต้องอะไรหรอกคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยหรือว่านปช.เนี่ยลองเล่นสักทีนึงฮะทำเป็นแบบวิชาการของงบประมาณรัฐบาลมาบอกว่าเนี่ยสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับประเทศเนี่ยนะทำเป็นวิจัยไม่ต้องมีคำถามเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวแต่ในนั้นให้มีเรื่องกษัตริย์ไปด้วยว่าคิดอย่างไรเนี่ยนะครับโดยที่คำตอบก็ให้มันเป็นunanimous นะครับคงไม่ต้องให้มีชื่อของคนตอบอ่ะก็เป็นลักษณะตอบธรรมดาให้มีเป็นแบบเซอร์เวย์นะครับง่ายๆเหมือนโพลที่เขาทำกันนั่นแหละ
าเราทำกันเป็นระบบนี่ผมเชื่อว่าสามารถจะวัดกระแสได้เลยนะครับแล้วการจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าประเทศไทยถ้าถามคำถามที่ผมถามเมื่อกี้เนี่ยซึ่งผมอ่านแล้วมันอาจจะไม่ลื่นนะครับพี่น้องบางคำถามเนี่ยไปอยู่ผิดแคตตาล็อกนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วผมจะพยายามตกแต่งให้มันดีขึ้นแล้วก็จะได้เป็นคำถามที่เอาไปคุยกันได้ในแวดวงเสวนาต่างๆนะครับถ้าเราตอบความจริงกันได้แล้วค้นพบความจริงว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะถ้าจะอยู่กันแบบให้ประชาชนงมงายอยู่กันแบบไม่มีหลักความจริงอย่างเงี้ยจะให้รักกันโดยที่ตัวเองทำตัวไม่เป็นที่น่ารักอย่างเงี้ยนะสมมตินะฮะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วที่เอามากฎหมายมาบังคับบีบหัวเนี่ยอย่างผมเนี่ยโดนกฎหมายบีบเนี่ยผมก็ไม่ยอมรับเลยยอมที่จะสละแม้กระทั่งต่อไปที่ต้องสละสัญชาติไทยเนี่ยอาจจะเป็นก็ต้องทำฮะแต่ตอนนี้คือสละสถานภาพการเป็นพลเมืองที่อยู่ในประเทศไทยไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะใช้ผลประโยชน์ทรัพยากรไม่มีสิทธิ์จะเดินทางไปไหนมาไหนกลับไปเยี่ยมญาติหรือว่ามีความก้าวหน้าทางการเมืองในระบอบต่างๆนั้นทำไม่ได้นะแต่เราก็ยอมที่เสียสละตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อของผมเนี่ยก็คือว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกับอากาศฮะพี่น้องถ้าไม่มีอากาศเนี่ยพี่น้องหายใจไม่ได้อึดอัดเนี่ยพี่น้องอยู่ได้ไหมครับผมก็เหมือนเช่นนั้นฮะขาดเสรีภาพสำหรับผมเนี่ยเหมือนกับการขาดอากาศหายใจครับผมอยู่ไม่ได้ครับนะครับนี่คือตัวตนของผมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการที่จะเดินทางในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีคนมานะฮะมาจ้องทำร้ายหรือว่าดูถูกเหยียดหยามหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีนะครับขู่ฆ่านะเพียงเพราะว่าผมมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างผมต้องการที่จะพูดแสดงความเห็นด้วยความรักบ้านรักเมืองนะครับตั้งคำถามไปยังกลุ่มต่างๆชวนคนให้คิดนะครับแล้วก็สร้างสรรค์แนวทางให้กับประเทศชาติหาทางออกให้กับประเทศชาติในเมื่อสังคมไทยยอมรับไม่ได้กฎหมายไทยเองก็ยังนะเป็นอุปสรรคอยู่เนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำตัวอย่างที่ทำนะครับก็คือนะยอมเป็นผู้ลี้ภัยนะครับนะในที่สุดก็โชคดีที่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดว่านะสิ้นไร้ไม่หมายถึงว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมีคุณธรรมนะรับคนไทยที่จำเป็นจะต้องมาพึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยได้อยู่แต่ว่าผมก็ยืนยันกับตัวเองนะครับว่าไม่มีเจตนาในการที่จะไปทำร้ายสถาบันไปล้มสถาบันเขาจะมีไว้ก็มีฮะแต่คำถามที่ถามไว้เนี่ยมันก็เป็นการเปิดทางให้สังคมได้คิดกันว่าถ้าจะมีนี่มีแบบไหนมีอย่างไรนะครับแล้วใครควรจะมีส่วนมาตัดสินใจเพราะว่าจะให้เป็นการสืบนะสืบตระกูลกันมาโดยสายเลือดเนี่ยผมว่าต่อไปมันจะอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับถ้าสมมติสืบไปแล้วคนไม่เชื่อว่าจะมาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้เชื่อว่าขึ้นมาแล้วจะเป็นอันตรายกับบ้านกับเมืองอย่างเงี้ยหรือว่าโดยบุคลิกภาพนะครับบุญบารมีต่างๆมันไม่มีนะครับที่ว่าตามกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลอาจจะได้สร้างบุญบารมีมาไว้เยอะแต่ว่าถามว่าองค์ที่ขึ้นต่อมาเนี่ยได้มีบารมีอะไรบ้างสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วทุกวันนี้นะครับเราก็เป็นประชาธิปไตยมาส่วนหนึ่งแล้วที่ผมเคยบอกไว้ก็บอกว่ามันน่าจะก็อาจจะจาก 40% อ่ะเราไม่ถึงขนาดกับเป็นเผด็จการแบบโจ่งแจ้งอ่ะแต่ว่าพอไปดูลึกๆแล้วเนี่ยโอ้มันฝังรากลึกมากผมก็เลยคิดว่าส่วนที่เป็นของอำนาจเป็นของนะเผด็จการในระบอบนี้นะครับมัน 60% น่ะเป็นอย่างน้อยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ไปแก้ปัญหากันให้ตรงจุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่กล้าถามคำถามเพื่อนำไปสู่ความจริงเพื่อจะนำเอามาเป็นสูตรของการแก้ปัญหาเนี่ยประเทศเราก็ออกจากจุดอับไม่ได้สักทีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องฆ่าฟันกันยกใหญ่แล้วนี่ยิ่งจะมีความพยายามนะครับในการที่จะอิงเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มันเป็นที่แพ้เนี่ยคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนที่ต้องการจะใช้ความได้เปรียบใช้อภิสิทธิ์ในการที่จะฉกฉวยความได้เปรียบนะครับอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันสาระเลวนะครับไปสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านการเมืองแล้วก็จะสร้างให้เกิดการใช้ความรุนแรงฆ่าฟันกันแล้วตอนนี้พี่น้องเราที่ลุ่มหลงอยู่กับนะความรักความเชื่อนะครับมันก็มีมากมายมหาศาลนะพี่น้องแล้วความแค้นความรุนแรงในกลุ่มคนพวกนี้มันมากนะครับคนเสื้อแดงเราถึงแม้ว่าจะต้องการให้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เป็นคนรักความเป็นธรรมรักสันติอหิงสานะครับเราไม่เคยมีความรุนแรงไปให้กับแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์เนี่ยฆ่าฟันสั่งฆ่าฟันพี่น้องเรานะมีคนตายกันชัดเจนนายสุเทพเนี่ย
ปไหนพี่น้องเราก็ไม่ได้เอาปืนไปยิงนะฮะก็ยังมากก็เป็นแค่การชูป้ายซึ่งมันก็ถือว่าอาจจะเป็นบุญของประเทศก็ได้ที่เรามีคุณธรรมนะครับมีวุฒิภาวะทางความคิดทางเหตุผลทางอารมณ์นะครับทางศีลธรรมเนี่ยมากพอที่จะไม่ใช้ความรุนแรงห้วนๆนะครับแต่ว่าคนเสื้อเหลืองคนที่เขารักเจ้าแบบงมงายเขาอยู่กับหลักที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยต้องถือว่าเขานะครับเขาพร้อมที่ใช้ความรุนแรงแล้วบังเอิญมันมีความพยายามที่จะไปปลุกความรุนแรงตรงนี้ซึ่งผมก็เป็นห่วงเพราะนั้นบางส่วนของคำถามผมก็ไปสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาตรงนั้นให้เราคิดกันในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับก็นะพี่น้องนะก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะเปิดคลิปของรายการนะครับย้อนหลังนะครับพี่น้องก็ฟังใครไม่ได้ฟังหลวงตานะครับแล้วก็รายการล่าสุดที่ผมไปจัดที่วิทยุ FM 106.70 นะครับก็ตามฟังกันได้นะครับโอ้ตอนนี้แป๊บนึงนะครับผมก็จะเปิดเพลงให้พี่น้องได้ฟังกันต่อนะครับแล้วก็เพลงจบเพลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรายการต่างๆของทางสถานีนะครับต่อมาจากนี้นะครับผมก็ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ยังไงก็คลิปก็ช่วยกันกระจายไปก็แล้วกันนะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์สำหรับตัวผมก็ยืนยันว่าคำถามเหล่านี้นะครับไม่ได้มีเจตนาในด้านลบนะครับไม่ได้มีความการดูถูกดูหมิ่นอยู่ในนั้นนะครับเป็นแค่คำถามนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับหวังว่าจะไม่มีการโดนคดีความใดๆนะครับสำหรับการเผยแพร่คำถามเหล่านี้นะครับเป็นสิทธิ์ที่น่าจะถามกันได้สำหรับความเป็นมนุษย์นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในรายการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับพรุ่งนี้ผมไปพูดที่107 106.70 นะครับก็ถ้าพูดในเมืองไทยนี่ก็จะไม่มีการพูดในเรื่องประเด็นที่มันจะทำให้พี่น้องเดือดร้อนนะครับก็เป็นประเด็นที่ให้ข้อคิดในระดับที่มันเป็นพื้นฐานของการพัฒนานะครับในระดับที่ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วถ้าติดตามสดไม่ได้ก็พี่น้องก็ฟังคลิปก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับเจอกันโอกาสหน้าครับไม่มีจะขี่มีแต่เกียนเทียมควายชั้นดีอยากเอาไปให้ขี่ก็อายเหลือทนรักน้องมาตั้งนมนานไถนาทำงานกลางแดดละฝนรักน้องถนอมน้องนักเป็นเพราะความรักที่จึงยอมสู้ทนเห็นใจบ้างเถิดยอดรักอย่างอ่อนไปนักเลยแม่สาวหน้ามนถึงพี่จะเป็นชาวนาน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะอับจนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนที่จะพาควันอ่อนไปขี่รถยนต์